ขอเชิญนะครับพี่ยงทรงยศสุขมากอนันต์ครับขอเชิญครับแล้วคุณปิงเกียงไกรด้วยครับพี่ชายคนหนึ่งของบ้านนาดาวครับเชิญครับปิงครับครับเชิญครับสวัสดีครับพี่ยงครับสวัสดีครับพี่ปิงครับสวัสดีครับดูจากวิดีโอเมื่อกี้นะครับแล้วได้คุยกับเต๋อไปน่าตกใจเหมือนกันนะว่านาดาวเนี่ยผ่านไปเร็วมาก11ปีแล้วพี่ยงครับมันผ่านไปเร็วแล้วก็มีแบบหนังหรือว่าซีรีส์หลายๆอย่างมีซีรีส์ดีกว่าเพราะว่าเรายังไม่เคยมีโปรเจกต์หนังมาก่อนคือซีรีส์แต่ละเรื่องเนี่ยน่าสนใจกว่าหมดเลยนะครับเป็นยังไงบ้าง11ปีที่ผ่านมาครับจริงๆต้องขอบคุณพี่จีน่าก่อนครับนาดาวเกิดขึ้นได้เพราะพี่จีน่ามาชวนตัวพี่แล้วก็ตัวพี่บอมมาช่วยดูแลน้องๆนักแสดงให้ทีเดียวครับก็เลยเกิดเป็นบริษัทดูแลศิลปินชื่อนาดาวบางกอกจริงๆการทำงานโปรดักชันหรือการทำซีรีส์พวกเราที่ผ่านมาเป็นการทำงานเพื่อซัพพอร์ตและพัฒนาศิลปินครับครับผมครับนั่นคือจุดเริ่มต้นแล้วมันก็ค่อยๆขยายไลน์มาเรื่อยๆจนวันนี้มีเป็นค่ายเพลงมีอะไรอย่างนี้แล้วด้วยก็เป็นการพัฒนาศิลปินครับต่อยอดกันไปต่อยอดกันไปซึ่งอันนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของนาดาวบางกอกเลยใช่ครับใช่ครับแล้วก็จุดเริ่มต้นเริ่มจากการตอนช่วงที่กำลังทำเลือดข้นอยู่ครับครับแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆการจริงๆเหมือนนาดาวทำหนังที่รวมเขาเรียกเป็นหนังองซอมรวมนักแสดงเยอะๆครับหลายๆครั้งตั้งแต่ตอนฮอร์โมนใช่ไหมฮะครับแล้วตอนที่ตัวพี่เองเนี่ยกำลังทำเลือดข้นคนจางอยู่ตอนนั้นรู้สึกว่ามันยากนะมันเหนื่อยนะแต่มันสนุกมากก็เลยมาเกิดจริงแอบมาแยบๆปิงกับน้องๆพุ่งกับนาดาวหลายๆคนแหละว่าจริงๆส่วนตัวรู้สึกว่าอยากทำโปรเจกต์รวมน้องผู้หญิงนักแสดงนาดาวตั้งแต่ตอนทำแล้วว่าอยากทำซีรีส์ครับแล้วก็แต่ว่าตอนนั้นอาจจะยังไม่ลงตัวหลายๆอย่างมันแล้วยังคิดเรื่องที่เหมาะสมและดีไม่ได้ก็เลยจบเลือดข้นก็เลยไปทำรักชื่นใจคาอยู่เฉยก่อนครับจนกระทั่งพอถึงจังหวะนี้ก็รู้สึกว่าปิงมันเหมือนไอ้โปรเจกต์ที่เราเคยคุยกันมันต้องกลับมาทำแล้วมันพร้อมแล้วใช่ตอนนั้นก็เลยรับปิงอาสาเลยว่าว่างพอที่จะมาพัฒนาโปรเจกต์นี้ครับว่างครับผมใช่ครับตอนแรกจะเป็นการทำงานเพื่อเป็นโปรเจกต์ซีรีส์เพื่อให้น้องผู้หญิงนักแสดงนาดาวทุกคนมาอยู่ในโปรเจกต์นี้ครับแล้วพอพี่ปิงไปคิดมาชวนเริ่มมีเวลามากขึ้นใช่ครับมาพูดคุยกันแล้วจนกระทั่งพัฒนาโปรเจกต์เริ่มสึกปิงก็เป็นคนเสนอเลยว่าเหมือนในโปรเจกต์นี้มันมีหน้าตาที่มันดูเหมือนพัฒนาเป็นโปรเจกต์หนังได้ครับครับแล้วก็ประกอบกับพี่ๆที่เจนหลายๆครั้งก็ชวนมาหลายรอบแล้วว่าเมื่อไหร่นาดาวจะช่วยกลับไปทำหนังให้กับจีเดนอะไรครับเหมือนพี่พร้อมยังพี่ปิงพร้อมยังเลยครับก็คิดว่าอาจจะถึงเวลาที่พร้อมแล้วครับที่จะกลับมาทำหนังกับพี่ๆที่จีเดนครับเดี๋ยวว่าสุขความได้ที่แล้วนะครับครับอ่ะปิงครับที่มีความรู้สึกแบบเครียดหรือว่าตื่นเต้นหรือว่าท้าทายหรืออะไรไหมครับกับการต้องมากำกับโปรเจกต์นี้ครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นกับโปรเจกต์ละตื่นเต้นกับพี่นะครับครับผมตื่นเต้นกับพี่ก็เหมือนมันเป็นความท้าทายมากกว่าครับคือเหมือนเราทำงานคือนาดาวเป็นบริษัทดูแลศิลปินที่พี่ยงบอกดูแลและพัฒนาน้องๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมคิดว่ามันมีโจทย์ตลอดเวลามันเหมือนเรามีโจทย์ใหม่ๆอยู่เรื่อยตั้งแต่ตอนที่พี่ยงชวนผมมาทำฮอร์โมนซีซั่นแรกเลยอะไรเงี้ยก็เหมือนเรามีโจทย์ว่าเราอยากทำซีรีส์เพื่อพัฒนานักแสดงมีการแบบกระบวนการสัมภาษณ์นักแสดงแล้วเอามาเขียนบทอะไรเงี้ยมันมีกระบวนการใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาครับก็เราก็มีโปรเจกต์ตลอดเวลาเลยครับท้าทายอยู่ตลอดเออใช่จากที่ทำซีรีส์มาเรามามีละครตามเรื่องแรกตอนนั้นก็มีเรื่องคนจางแล้วมีโปรเจกต์อื่นเยอะเลยครับทุกอันมันจะเป็น next step ของเราตลอดเวลาแล้วเราคิดว่ามันถึงจุดนึงแล้วแหละที่เราน่าจะลองทำอะไรที่มันแบบใหญ่กว่านั้นดูอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเหมือนภาพยนตร์มันเป็น next step ของพวกเราเหมือนกันในการที่จะลองทำมันดูแล้วใช้งานภาพยนตร์เป็นงานพัฒนาและดูแลศิลปินแบบนึงอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆก็น่าจะเป็นงานถนัดของทั้งปิงแล้วก็พี่ยงอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าจะมาพูดถึงภาพยนตร์แบบนี้เนี่ยเราเชิญนักแสดงมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยดีกว่านะครับเอาละครับตอนนี้ขอเชิญพบกับนะครับนักแสดงในสังกัดนาดาวทั้ง9คนจะมีใครบ้างไปพบกันเลยครับให้ไปประกบน้องๆเลยนะครับโอเค
คขอเชิญปรบมืออีกครั้งนึงนะครับผมนี่คือโฉมหน้าน้องๆ นะครับในโปรเจกต์นี้ทั้ง9คนของเรานะครับเมื่อกี้พี่ขอโทษที่ไม่ได้ทันได้พูดชื่อว่าตกใจทั้ง9คนออกมาน่ารักกันทุกคนเลยนะครับอ่ะเดทโฉมหน้ากันไปแล้วพูดคุยกันหน่อยดีกว่าเริ่มจากคนแรกเป็นใครดีพี่เต๋อใครก่อนดีคนแรกใครก่อนดียังไม่ได้สัมภาษณ์อะไรผมกำลังไล่สคริปต์อยู่ครับคุณอยากสัมภาษณ์ใครผมให้คุณเลิกดีกว่าเพราะนี่บ้านคุณเลยใครก็ได้เลยเหรอครับใครก็ได้สัมภาษณ์พี่ยงก่อนได้ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้พี่ยงคุยไปแล้วไงน้องๆดีกว่าให้คุณเริ่มดีกว่าให้ผมบอกโอเคไม่มีปัญหานะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยโอเคผมอยู่อีกหน้านึงด้วยนะครับผมเลยส่งให้คุณก่อนนะครับเอางี้ดีกว่าไม่มีปัญหาคุณจัดไปเลยพี่ยงหรือปิงเนี่ยครับสามารถเล่าได้ไหมครับว่าโปรเจกต์นี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรเพราะว่าเท่าที่ดูนี่คือแบบมีความลึกลับมากสาวๆ9คนให้พี่ปิงเล่าเลยโอเคได้ครับโปรเจกต์นี้ชื่อโปรเจกต์เป็นชื่อ Working Titan ก่อนนะครับชื่อโปรเจกต์ว่า W ครับจริงๆก็เป็นหนังที่เราเริ่มต้นจากอย่างที่บอกว่าเป็นว่าเราเป็นโปรเจกต์พัฒนาและดูแลศิลปินเลยเนี่ยครับเราเริ่มต้นโปรเจกต์นี้จากน้องๆครับเราเริ่มต้นจากการที่เราเรียกน้องๆมาเจอกันก่อนแล้วก็เราพาน้องๆทุกคนมารวมตัวกันครับแล้วก็มีการนั่งคุยกันว่าเราจะทำโปรเจกต์แบบนี้กันนะอะไรเงี้ยครับแล้วก็นับจากวันนั้นมาที่ได้เจอกันนะฮะมันเหมือนกับประสบการณ์แรกของผมแล้วกันตอนที่เจอน้องๆทุกคนคือมันมีก้อนพลังงานบางอย่างของผู้หญิงครับผมก็รู้สึกที่มันแบบมันเป็นก้อนใหญ่ๆมากเลยอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วผมก็นั่งสัมภาษณ์อยู่แล้วก็แบบว่าเหมือนมีพลังงานนี้มันอัดหน้าผมอยู่ครับก็แบบเอ้ยเหมือนผู้หญิงเวลาอยู่รวมตัวกันน่ะมันจะมีมวลบางเออใช่มั้ยฮะมันจะมีมวลบางอย่างอยู่เหมือนห้องนั้นมันจะแน่นไปหมดเลยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้หมายความอย่างอื่นนะเดี๋ยวก่อนผมเข้าใจแล้วเรารู้สึกว่าไอ้พลังงานนั้นมันน่าสนใจมากสำหรับเราครับแล้วมันจะไม่ใช่ผู้หญิงหนังเรื่องนี้ครับเป็นหนังผู้หญิงแต่ว่ามันจะไม่ใช่ผู้หญิงแบบเราไม่ได้พูดถึงด้านปลอดแอร์หรือบอบบางของผู้หญิงนะครับเราจะพูดถึงด้านที่แข็งแกร่งและด้านที่สตรองของเขาเพราะเรารู้สึกว่าผู้หญิงทุกคนนะฮะมีแอตติจูดบางอย่างที่น่าสนใจแล้วก็เราอยากจะเห็นการรวมตัวกันของผู้หญิงเหล่านี้ที่มีความสตรองบางอย่างแล้วเป็นความสตรองของทุกคนมาชนกันในโปรเจกต์นี้ครับมันก็จะเป็นหนังแนวซัสเพนส์ครับเป็นหนังแนวตื่นเต้นลุ้นระทึกครับครับผมมันจะไม่ใช่หนังแบบโรแมนติกอะไรละมันจะเป็นหนังซัสเพนส์เลยครับแล้วก็น้องๆทุกคนเนี้ยก็จะมาฟาดฟันกันโอ้โหถือว่ามาได้ลุ้นแบบโคตรๆกันหมดเลยนะวันนี้แบบเชียวๆอะไรแบบนี้ก็เลยเลือกชุดสีนี้มาครับจริงๆก็ชื่อโปรเจกต์เป็นอยู่หลายๆคนอาจจะนึกว่ามันมาจากวีเมนอะไรครับจริงๆแล้วมันมาจากคำว่าวีครับเรามันคือพลังของพวกเราทุกคนครับที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นพลังงานที่ใหญ่มากๆของหนังเรื่องนี้แล้วก็โปรเจกต์นี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการเขียนบทครับจริงๆโปรเจกต์นี้ทำมาเกือบปีแล้วครับเราแอบทำกันมาสัมภาษณ์น้องๆนั่งคุยกับน้องๆทุกคนมีกระบวนการเวิร์กช็อปเพื่อมาเขียนบทเรื่องนี้กันครับทำมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับครับเราจะได้ดูกันแล้วนะฮะพี่ยงมีอะไรอยากเพิ่มเติมหน่อยไหมครับในเรื่องของกลุ่มนักแสดงกลุ่มนี้ครับก็จริงๆตอนที่มารวมตัวครั้งแรกนี่ก็คือเห็นเด็กๆเห็นน้องๆโตมาตั้งแต่ตอนแบบเขาอยู่เขาหมายถึงว่าเห็นเขามาตั้งแต่เด็กๆใช่แต่ละคนเนี่ยเราเห็นตั้งแต่แบบยังชุดนักเรียนอ่ะตั้งแต่สมัยมัธยมตอนนี้ก็จะเรียนจบหรือเรียนจบกันไปหมดแล้วทุกคนสิ่งที่ไม่อยากคิดถึงพวกเราเลยนะพี่ยงเนาะน้องยังโตขนาดนี้นะครับยังไม่แก่ครับผมก็ใช่อย่างนั้นครับพี่ยงครับก็จริงๆสิ่งที่รู้สึกมากๆครั้งแรกตอนที่น้องมารวมตัวกันคือรู้สึกว่าพอน้องๆเหล่านี้เขาโตกันแล้วจริงๆสิ่งที่เห็นชัดมากๆคือคาแรคเตอร์มันแตกต่างกันมากแล้วมันน่าสนใจมากๆเลยคืออย่างที่บอกครับว่าทีนี้พอเราโตมาจากคนทำหนังนะครับแต่ว่าวันที่เรามาเป็นบริษัทดูแลศิลปินเนี่ยเราพัฒนาโปรเจกต์ขึ้นจากตัวนักแสดงหลายๆครั้งซึ่งที่ผ่านมาเราก็ไม่แน่ใจว่าเราการคิดแบบนี้มันจะสำเร็จไหมแต่ตั้งแต่ฮอร์โมนหรือเรื่องพวกเราทำแบบนี้มาตลอดเลยครับพอวันนี้เราไปเห็นน้องๆที่มีเขาเรียกอะไรนักแสดงที่มีคาแรคเตอร์ที่เรารู้สึกว่าน่าสนใจก็เลยน่าจะเป็นที่มาของการเกิดสตอรี่เรื่องที่น่าสนใจได้ด้วยครับผมครับงั้นเรามาคุยกับนักแสดงได้ไหมครับไล่ประเด็นละประเด็นละถามน้องนาหน้าก่อนดีกว่าครับผมน้องนาหน้าพอหลังจากจบฉลาดกินโกงเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามาต่องานหนังอันนี้เลยมีความรู้สึกยังไงบ้างฮะดีใจนะคะเพราะว่าหลังจากที่เล่นฉลาดรู้สึกว่าเราอินกับการแสดงมากขึ้นรู้สึกว่ามีแพชชั่นกับการแสดงมากขึ้นพอได้มาเล่นหนังก็ตื่นเต้นเพราะไม่เคยเล่นหนังมาก่อนค่ะแล้วก็อยากพัฒนาตัวเองไปอยากรู้ว่าตัวเองถ้าเกิดอยู่ในบทที่แบบโตขึ้นมันจะเป็นยังไงเชื่อว่าอยากจะท้าทายตัวเองกันน้องนาหน้านะครับผมมาคนต่อไปดีกว่าน้องแพทกับน้องแพรวบ้างนะครับสองคนนี้ต้องถามความรู้สึกแหละว่าจะมาร่วมงานกับทางพี่ปิงอย่างนี้กับภาพยนตร์เรื่องแรกแบบนี้เป็นยังไงบ้างครับใครตอบก่อนดีครับรู้ก่อนเลยครับเอารู้ก่อนใช่ไหมครับมันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่าคุ้นคลิปมากกว่าว่ามันหนังเรื่องนึงเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงที่มีผู้หญิง
เยอะขนาดนี้อยู่ในหนึ่งเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันก็ถ้าจะไม่ให้พูดว่าตื่นเต้นก็ยากครับใช่ขอแรปคำว่าตื่นเต้นด้วยในเวทีโอเคตื่นเต้นแน่นอนครับครับผมเช่นนะครับน้องแพรวเช่นครับค่ะสำหรับแพรวจริงๆก็คือตื่นเต้นมากเหมือนกันมันจะไม่พูดคำนี้ไม่ได้เหมือนกันค่ะทุกคนตื่นเต้นกันหมดเลยนะจริงๆแล้วอ่ะเพราะว่ามันตื่นเต้นจริงๆมันเป็นครั้งแรกที่เราผู้หญิงนาดาวหลายๆคนเนี่ยได้รวมตัวกันเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่นาดาวร่วมกับจีเดียนทำนะคะก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะได้น้องแพรวครับผมมาถามน้องฝนกับน้องเบลมาดีกว่าครับผมเราเคยแบบเหมือนร่วมงานกันก็มีความเป็นคู่จิ้นกันเบาๆนี่กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนึงเป็นยังไงบ้างคะเชิญก่อนดีค่ะเอาไปชุบกันก็ได้ค่ะคือฝนกับเบลเนี่ยเคยทำงานด้วยกันมาแล้วแล้วมันก็จริงๆห่างกันไประยะใหญ่มากๆแต่คนต่างทำงานของตัวเองแต่คือไม่ใช่แค่ฝนกับเบลนะคะสาวๆทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้ คือต่างคนต่างแบบเติบโตไปทำสิ่งต่างๆมากมายพอได้กลับมาแรปอัพมาเจอกันอย่างที่พี่ปิงบอกว่าเรามี energy กันคนละอย่างเรามีแบบหนทางของเราเองแต่พอพวกเรามารวมตัวกันอย่างเงี้ยค่ะก็มีการเวิร์กช็อปทั้งเรื่องการคุยกันแบบเวิร์กช็อปทั้งการเรียนการแสดงเพิ่มเพราะว่าผู้หญิงอย่างเราที่มารวมกันตรงนี้เนี่ยรับรองว่าโปรเจกต์มันต้องยิ่งใหญ่แน่นอนค่ะตอนเวิร์กช็อปเสียงมันต้องดังไปหมดแน่เลยนะผู้หญิงมาอยู่กัน9คนน่ะสนุกสนานอ่ะเชิญเลยครับเรารู้สึกบ้างเรารู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็แบบดีใจมากๆที่พวกเราทั้งหมดเนี่ยเหมือนมาเจอเป็นเวอร์ชัน2020อ่ะไอ้2021สิปีหน้า2021เหมือนพวกเราเหมือนแบบเติบโตมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งค่ะน่าจะสนุกเหมือนกันและได้มาทำงานด้วยกันด้วยนะครับผมอ่ะมาต่อที่น้องกุ๊กไก่กันบ้างดีกว่านะครับกุ๊กไก่ครับเดี๋ยวเราเนื่องจากช่วงนี้ต้องมีการเรียกว่าเว้นระยะห่างแล้วก็ดูแลเรื่องสุขอนามัยใช่เราฉีดแอลกอฮอล์ให้เต็มที่แล้วครับกุ๊กไก่คะตอนนี้มีกุ๊กไลน์9คนหรือยังคะมีค่ะอ๋อมีแล้วใช่ไหมครับมีแล้วนะผมว่าแล้วรวมตัวนี้ต้องมีกุ๊กไลน์9คนนะครับมันคงไม่มีกุ๊ก8คนที่ไม่มีเราเท่านั้นเองนะเพื่อนผมชอบทำแบบนี้คุยกันแล้วเผื่อมาคุยกันแล้วเอ้ามึงอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอนะครับมีกุ๊กลับนะครับระวังเช็คแป๊บนะไม่มีรับเล่นจับเล่นเป็นยังไงบ้างตอนนี้คือเรื่องแรกของกุ๊กไก่เหมือนกันนะครับเป็นยังไงที่ได้รู้ว่าจะมาร่วมงานกับพี่ปิงกับเพื่อนๆเยอะขนาดนี้กูพูดเลยว่าตั้งแต่อยู่กับการแสดงวงการการแสดงมากูพร้อมมากค่ะพร้อมจะเฉิดฉายโอ้โหมันต้องอย่างนี้ต้องเรื่องนี้ต้องอย่างนี้ใช่มันต้องแบบนี้เกือบ10ปีที่ผ่านมากูพูดเลยว่ากูรับสกิลมาแล้วพร้อมที่จะฉายนี่นี่ชุดยอดชอบใครสอนให้แม่เนี่ยแล้วครับพลังงานครับผมไม่ได้คาดหวังคำตอบขนาดนี้จากน้องกุ๊กเหมือนกันนะครับโอ้มีอะไรจริงๆน้องกุ๊กมีอะไรอยากจะอัดเพิ่มขอให้อัดไปที่แถวหน้าด้านนี้ได้เลยนะครับครับผมมีอะไรอยากจะฝากฝังอยากจะเชิญชวนได้เต็มที่นะครับไม่ใช่แค่กุ๊กค่ะกุ๊กพูดแทนอีก88คนกับเพื่อนๆ9คนนี่แหละทุกคนบอกเลยว่าทุกคนไปเรียนวิชามาไปเจออะไรมาเยอะเพื่อที่จะมาถ่ายทอดเข้าสู่หนังเรื่องนี้โอเคโอเคสุดมากสุดยอดสุดยอดอ่ะคนต่อไปเบาไม่ได้แล้วนะฮะคนต่อไปเบาไม่ได้แล้วฟังแพรวาต้าเหนิงอ่ะที่เหลือนะฮะสามคนนี้ในฮอร์โมนนี่เป็นเพื่อนกันเป็นแก๊งเดียวกันอยู่แล้วนี่คือเรามีความรู้สึกอยากจะเอ้ยไม่อยากเป็นเพื่อนแล้วเรื่องนี้อยากจะสู้กันมีไหมมีไหมแบบอยากเปลี่ยนคาแรคเตอร์อ่ะเออมีไหมใช่ครับทุกคนนะครับอยากช่วยช่วยกันได้เลยช่วยช่วยกันเลยค่ะก็จริงๆตอนนี้ยังบอกอะไรมากไม่ได้ค่ะจริงๆพวกเราเนี่ยก็พอทราบเรื่องคร่าวๆมาแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคือไม่ธรรมดาแน่นอนแล้วก็เหมือนโดยส่วนตัวนะคะคือเป็นคนชอบเรื่องโทนอย่างนี้อยู่แล้วแบบสเปนตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรเงี้ยดูแล้วไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบตื่นเต้นมากๆที่จะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้ครับทุกคนตื่นเต้นเหมือนกันหมดเลยเนาะอันนี้ใครอยากจะเสิร์ฟได้อีกเชิญได้เลยค่ะวาต้าเนี่ยค่ะที่เมื่อกี้ถามว่าแบบเคยเล่นเป็นเพื่อนกันมาในโมโมอะไรเงี้ยในหนังเรื่องนี้แบบอยากเล่นเป็นเพื่อนกันอีกหรือเปล่าถ้าถามหนูก็อยากนะคะหนูรู้สึกว่าถ้ามันเป็นหนังแบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยเราก็อยากจะมีพวกอะไรเงี้ยเพราะเราแบบไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นในหนังเราไม่อยากเป็นคนแรกที่อาจจะแบบหลุดหรือว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเรื่องน่ากลัวอย่างเงี้ยมันจะต้องมีคนไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องอะไรนะคือหนูมันจะไม่แน่ใจหรือเปล่าใช่ถ้าเรามีพวกเราอาจจะมีสิทธิ์รอดเราอาจจะรอดง่ายกว่าผมว่าพวกกับตัวเดียวใช่ที่ซับสกัดแล้วมีพวกไปก่อนเหรอพวกนี่แหละพวกนี่แหละไม่แต่หนูก็ไม่แน่ใจว่าแบบพี่ปิงเขาจะเขียนเอาไว้ยังไงเพราะจากประสบการณ์ที่เคยร่วมงานกันมาก็ไม่ง่ายเหมือนกันจัดทางยากใช่ชอบให้พวกหนูเจออะไรแบบยากยากตลอดเวลาแต่ว่าก็ดีค่ะเพราะว่าพวกหนูก็รู้สึกว่าเป็นด่านที่จะให้ทำให้พวกหนูแบบเหมือนก้าวข้ามผ่านไปได้แล้วก็เก่งขึ้นค่ะเปิดมา5นาทีตายไปเลยไม่เดี๋ยวท้าทายมากๆนี่ท้าทายสุดๆไม่นะพี่ปิง
เก็บไว้หน่อยโอเคโอเคโอเคอ่ะต้าเดิมครับต้าเดิมจะฟาดมันจะโป๊ะๆมั้ยโป๊ะฟาดก็จริงๆอ่ะลุ้นมากเพราะว่าตอนได้ยินว่าเราจะมีผู้หญิงทั้งหมด9คนในนาดาวอยู่ด้วยกันนะรู้สึกว่าแบบมันเป็นไปได้ยากมากเลยที่แบบผู้หญิงทุกคนจะอยู่ในหนังเรื่องเดียวกันได้แล้วก็ยิ่งเรารู้สึกว่าตั้งแต่เราอยู่มาการได้เล่นหนังเรื่องนึงมันยากมากเลยนะแล้วก็การที่พี่ๆจะทำงานหนักเพื่อเขียนบทให้เราอ่ะมันใช้เวลานานมากแล้วก็พอเราเริ่มไปอยู่ในกระบวนการอ่ะเรารู้สึกว่าแบบมันต้องสนุกแน่เพราะว่าอย่างที่พี่ยงบอกว่าแต่คาแรคเตอร์แต่ละคนเนี่ยมันโตขึ้นมากเราแบบเจอเพื่อนในมุมที่เราไม่เคยเจอแล้วก็ได้แอบฟังพี่ปิงเล่าเรื่องย่อมาบ้างแล้วค่ะสนุกแน่นอนค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ลุ้นมากว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าพวกหนูอ่ะก็รู้สึกว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงแบบสับขาหลอกพวกหนูแน่นอนนะคือตัวนักแสดงก็ยังไม่ชัวร์กับข้อมูลเหมือนกันเพราะว่าจริงๆตอนคุยรอบแรกอ่ะแบ่งคุยเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเป็นเรื่องนึงกลุ่มหนูเป็นเรื่องนึงก็เลยไม่แน่ใจว่าต่อไปอ่ะจะเป็นเรื่องอะไรแล้วเรามีเอา2เรื่องมาแชร์กันในกลุ่มไลน์ของเราใช่มั้ยไม่เหมือนกันเลยนี่ไงเค้ารู้จนได้ไงสุดท้ายก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นระหว่างการทำด้วยนะครับผมสุดท้ายแล้วครับพี่ยงครับเป็นตัวแทนในการฝากเรื่องนี้หน่อยก่อนสำหรับ W ครับครับก็รู้สึกดีใจตื่นเต้นนะครับที่วันนี้นาดาวปีที่11นาดาวเติบโตไปถึงจุดที่กลับมาทำหนังให้พี่ๆเจได้แล้วครับก็รู้สึกขอบคุณมากครับจะพยายามทำเต็มที่ครับจะเป็นโปรเจคเตอร์และตั้งใจกับมันเต็มที่ครับแล้วก็เนอะพี่ปิงจะเต็มที่ครับปิงครับปิงฝากแน่นอนดีครับพี่ฝากโปรเจคของบริษัทมือใหม่ที่หัดกลับมาทำหนังเลยนะครับครับผมฝากไปด้วยครับด้วยครับขอบคุณครับพี่ปิงมีอะไรจะเสริมไหมครับพี่ปิงเชิญครับก็เป็นโปรเจคที่ทำกันนานมากๆจริงๆนะครับอย่างที่บอกว่าเราคุยกับน้องๆมาเยอะมากเราเก็บทุกอย่างจากน้องๆมาเยอะมากเรียกว่าใช้กันคุ้มอ่ะอันนี้ก็หลายๆอย่างที่น้องสะสมมาประสบการณ์ชีวิตที่ไม่ได้เจอกันตลอดแบบ5-6ปีหลายๆคนตั้งแต่ฮอร์โมนเลยนะครับมันแน่นมากแล้วเราเชื่อว่าเราเจอไอเดียที่ทำให้ผู้หญิงเหล่านี้9คนเนี้ยชายไปพร้อมๆกันได้แบบที่กุ๊กไก่บอกจริงเรารู้สึกว่าไอเดียนี้มันเวิร์กมากๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงก็ฝากติดตามแล้วกันครับน่าจะปลายปีหน้าครับเราจะได้ดูกันครับผมนะครับขอเสียงปรบมือให้พี่โยมพี่ปิงแล้วก็น้องๆทั้ง9คนด้วยครับขอบคุณมากครับรอติดตามกันนะครับปีหน้าสำหรับกับมันอยู่นะครับไปเชิญไปพักด้านล่างได้เลยนะครับเชิญเลยครับเชิญครับผมว่าเรื่องนี้ในกอง